ได้ครับก็ตั้งแต่วันที่ผมโพสต์เอ็กไปนะครับก็วันที่ออกข่าวเยอะๆด้วยก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าได้มีติดต่อกับทางไหมว่าเขาพยายามทำอะไรไม่รู้ว่ามีติดต่อกับทางต้องครับว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะกำลังทำงานและมีความหวังว่าจะทำได้เอาจริงๆตอนแรกตอนที่ออกข่าวเยอะๆผมก็คิดว่าน่าจะจับได้แต่ว่าพอทิ้งนานๆประมาณ10กว่าวันแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มแข็งลงไปเรื่อยๆใส่เยอะแล้วใช่สามารถตามหาลูกตัวอะไรได้ไหมตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตใช่ใช่ก็ยังเครียดครับเพราะว่าเหมือนบอกทุกคืนเลยว่าเครียดมากยังไม่กล้าขอเพราะว่าตอนนี้ก็ขึ้นอยู่เงียบแล้วมาแล้วคุณพ่อแม่ใช่ไหมใช่ไหมท่านมาอยู่ที่นี่ใช่ครับเพราะว่าผมก็ยังไม่หายกับที่หายกับเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่บอกไม่สบายใจแล้วที่นี่ที่บ้านเป็นคนสวยบ้านที่ไหนเป็นคนแล้วเรามีมาตรการในเรื่องตัวใช้ตัวเป็นจังหวะเป็นจังหวะอะไรอยู่ในเรื่องก็ผมไม่เป็นลูกบิดครับตอนแรกเขาเอาดีใจมากใจเราด้วยแล้วก็เหมือนผมก็ติดตรงเหล็กเพิ่มอะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องจอดอีกเพิ่มด้วยแล้วที่บ้านที่ป่วยเฉยใช่ครับเพราะว่ายังไม่กล้ากลับไปแต่ว่าขอพี่ป้าย้ายออกมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ล่ะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ให้กลับขึ้นมาอยู่กับเราหรือว่าท่านก็ยังอยู่ที่เหมือนเดิมให้กลับมาขึ้นกรุงเทพครับให้มาอยู่กับผมเลยเพราะว่าผมไม่กล้าให้ท่านไปอยู่ตัวเดียวๆเท่าไหร่ใช่อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกก็แต่แรกบอกว่านอนไม่หลับเลยท่านจะสั่งเสียด้วยใช่สั่งเสียเพราะว่าเขาเอากุญแจบ้านไปด้วยใช่ครับแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมาอีกไหมแล้วพ่อเขาก็เลยพ่อแม่ก็เลยแบบว่ารู้สึกไม่สบายใจแล้วตำรวจเขาไม่ได้ข้องกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆยังแล้วกล้องจรปิดคือได้ไปแล้วครับแจ้งความเรียบร้อยแล้วแล้วก็เหมือนภาพเป็นชัดมากเนาะจากที่ทุกคนเห็นก็เห็นชัดมากแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าครับอาจจะแบบว่ามีโทรมาบอกว่ายังทำงานอยู่นะครับอะไรเงี้ยไม่ได้นิ่งนอนใจเราคิดว่าตำรวจเขาทำงานช้าไปไหมแบบนี้เขาต้องใช้สื่อในการช่วยทำที่ภาพเขาวงจรปิดถึงขั้นที่ทำไปอาจจะมีส่วนบ้างเพราะจริงๆผมก็ไม่เคยมีคดีความอะไรแบบนี้เลยนี่ก็เป็นครั้งแรกก็อาจจะเป็นการทำงานของเขาแล้วผมไม่แน่ใจเขาได้บอกไหมว่ามันติดอยู่ที่ขั้นตอนไหนอะไรยังไงตอนนี้เขาอยู่ในขั้นตอนไหนเขาบอกว่าจากข่าวบอกนะครับว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วแต่ยังจับไม่ได้ก็จริงๆยังไม่รู้เลยครับว่าชื่ออะไรด้วยอะไรเงี้ยแบบเป็นใครมาที่ไหนรู้อยู่แถวไหนนะเป็นคนแถวบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วเราคุ้นไหมจากที่เห็นไม่คุ้นเลยไม่คุ้นไม่มีใครคุ้นเลยแต่จริงๆต้องจอดปิดมันเป็นหน้าใช่ชัดมากต้องเป็นคลิปด้วยแล้วก็เป็นรูปที่แคปมาด้วยใช่ครับเรามีคลิปอะไรกับการทำตัวแบบอาจจะเป็นหน่วยงานของตัวจริงๆอาจจะแบบยังคิดไม่ออกครับเพราะว่าผมก็พึ่งตำรวจอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าเหมือนเขาก็น่าจะช่วยได้มากที่สุดแล้วเขาบอกว่าคุณพ่อบอกว่าอยากรอฟังข่าวดีแล้วจับได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่วันประมาณช่วง4-5วันครับที่ไปจับได้ก็ยังไม่มีใครโทรมาแล้วตอนนี้จริงๆคุณพ่อก็ไม่มีแผนกลับไปแล้วแต่กำลังจะกลับครับเพราะว่าเขาก็มีงานที่ต้องไปทำด้วยเพราะว่าชายเขาก็มีแผนที่จะแบบว่าย้ายมาอยู่บ้างยังไม่ทราบเลยนะว่าเร็วๆนี้แต่ตอนนี้ทุกท่านมีแผนที่จะย้ายมาอยู่บ้างหรือว่าจะเริ่มตอนแรกเขามีการปรับตัวอะไรบ้างก็เพิ่มขึ้นครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ให้ผมให้เขาย้ายมาครับแล้วก็ได้มาเขาได้มาอยู่เฮียแล้วก็สบายใจได้นอนเต็มอิ่มก็โอเคแล้วอาจจะยังไม่ขนาดนั้นครับแต่ว่าก็ผมก็คอยปลอบเขาแบบไม่อยากให้เครียดไม่อยากให้ฟุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็มันเหตุการณ์ครั้งแรกด้วยไม่เคยได้เจอเราจะไม่แบบมีคนเป็นอยู่ด้วยมีครับก็มีคุยว่าอยากให้ป้าไปอยู่ด้วยไม่อยากให้บ้านที่บ้านมันมีประมาณ4 ชั้นนะครับก็พ่อแม่อยู่แค่2 คนมันก็เลยแบบมันไม่ค่อยถูกใช่ครับกลัวเขาว่าสมมติคนร้ายอาจจะแอบมาอยู่อะไรเงี้ยก็แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันก็ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ผมยังรอข่าวดีนะครับคุณพ่อคุณแม่รอข่าวดีก็ฝากตามให้ถึงสุดด้วยนะครับแล้วอย่างเนี้ยเราได้ขอเจ้าหน้าที่ไหมว่าช่วยมาตรวจสอบทางบ้านบ่อยๆอย่างก็ตั้งแต่ถ้าที่ตำรวจมา
สำรวจพื้นที่ก็วันที่อีกวันรุ่งขึ้นของเกิดเหตุใช่เพราะว่าเหมือนเขามาตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างใช่ตำรวจของผู้ร้ายก็ผู้ร้ายเหมือนทิ้งรองเท้าไว้ด้วยใช่ใช่ทิ้งรองเท้าไว้แล้วก็วางไว้เรียบร้อยเลยรองเท้าของเขาเนี่ยเสียดายอะไรที่เขาเอาไปผมว่าน่าจะเป็นแหวนทองคำที่ทองคำเพราะว่ามันมีคุณค่าทางใจกับครอบครัวผมเพราะว่าเป็นของที่เป็นย่าให้มาก็น่าจะเป็นสิ่งที่เสียดายที่สุดแล้วก็สิ่งอื่นก็จริงๆก็เสียดายอยู่แล้วมันเป็นสิ่งของของเราเนาะก็ไม่อยากให้ขยะอะไรไหนเพราะว่าบ้านก็คือเป็นสิ่งที่เซฟโซนเนี่ยเก็บไว้ในที่ดีดีโอเคค่ะ